ไปต่อกันที่นักแสดงสาวโยเกิร์ตคุณโยเกิร์ตณัฐชานะคะที่ได้เผยเรื่องราวที่น่าเสียดายผ่านทาง IG ส่วนตัวค่ะว่าอดชมละครบรอดเวย์ที่อเมริกาเลยนะคะเพราะว่าไม่ผ่านเงื่อนไขที่ฉีดวัคซีนที่กำหนดค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่หวานนะคะที่ได้ควงกันบินลัดฟ้าไปไกลถึงสหรัฐอเมริกาสำหรับคู่สามีภรรยาพีเคปิยวัฒน์และโยเกิร์ตณัฐชาค่ะที่ถือโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนพร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่นิวยอร์กนะคะแต่ว่าล่าสุดก็มีเรื่องที่ทำให้สาวโยเกิร์ตต้องเสียดายค่ะนั่นก็คือไม่สามารถเข้าชมละครบรอดเวย์ได้นะคะเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การฉีดวัคซีนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่กำหนดไว้โดยโยเกิร์ตค่ะก็ได้โพสต์เล่าเรื่องดังกล่าวว่าปกติก็จะมาทุกครั้งแล้วก็ต้องดูทุกครั้งนะคะครั้งนี้อดดูบรอดเวย์เลยจ้าเพราะว่าไม่ fully vaccinated ตามมาตรฐาน FDA หรือว่า WHO ด้วยนะคะใครที่มีแพลนจะไปต่างประเทศก็ต้องดูมาตรฐาน fully vaccinated ของแต่ละประเทศไว้ด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถทำกิจกรรม indoor บางอย่างได้ค่ะเช่นถ้าเกิดมานิวยอร์กซิตี้เนี่ยก็จะเข้าดูบรอดเวย์ไม่ได้นะคะของอเมริกาตอนนี้ก็คือ14วันหลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบ2เข็มวัคซีนโมเดอร์นา2เข็มแล้วก็วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน1เข็มเล่าสู่กันฟังจ้า